สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะร่วมกันนับถอยหลังต้อนรับเข้าสู่คลายมันอย่างยิ่งใหญ่นะคะด้วยกลุ่มสยามพิวัฒน์ค่ะตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนนโยบายความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมค่ะพร้อมฉลองคลายมันสุดยิ่งใหญ่จริงๆนะคะและปักหมุดค่ะให้เป็นคลายมันเฟสติวัลเดสติเนชั่นความหลากหลายที่ว่านี้มีความพิเศษอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำเจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ICS และสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพพร้อมด้วยพันธมิตรองค์กรภาครัฐและเอกชนตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนนโยบายด้านความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือพรายมันของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศร่วมฉลองในโอกาสที่ประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ The Celebration Light to Love ด้วยมหกรรมอีเวนต์ตลอดเดือนแห่งพรายอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์สำคัญนะคะที่สยามพิวัฒน์มุ่งมั่นตั้งใจร่วมผลักดันให้การจัดงาน Bangkok Pride เป็น Global Festival ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ปักหมุดและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงมิถุนายนของทุกปีแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ก้าวสู่การเป็น World Class Event Hub ศูนย์รวม World Class Experience โดยการนำอีเวนต์ระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศซึ่งจะมีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานมหาศาลทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาตามเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คาดว่าในปี2567จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยรวมกว่า35ล้านคนสามารถที่จะสร้างรายได้รวมกว่า3ล้านล้านบาทค่ะสวัสดีค่ะคุณสราญพรโอ้โหเป็นประจำทุกปีและจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับกลุ่มสยามพิวัฒน์กับการต้อนรับพลายเดือนพลายนะปีนี้เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างเป็นความร่วมมือในกลุ่มสยามพิวัฒน์ทั้งหมดด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ความยอมรับในความหลากหลายเนี่ยเป็น culture ของสยามพิวัฒน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในปีที่แล้วค่ะปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะบริษัทในเครือกลุ่มสยามพิวัฒน์เองเนี่ยร่วมจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่นะคะจริงๆไม่ใช่แค่วันเดียวแต่เป็นตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะหรือว่าการให้ความรู้เป็นฟอรัมในการมาสัมมนาการยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยไฮไลท์ของแต่ละศูนย์มีกิจกรรมที่คุณสราญพรบอกแล้วไม่ใช่แค่ผิวเผินนะเราเจาะลึกให้การมีส่วนร่วมนับถือความเท่าเทียมความหลากหลายแต่ละศูนย์มีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างคะเริ่มจากสยามพารากอนนะคะต้องบอกว่าปีนี้ค่ะเรามีการยกพื้นที่ที่พักพารากอนค่ะให้กับ Bangkok Drag Festival ครั้งแรกในประเทศไทยพื้นที่ที่การแสดงความสามารถให้กับแดร็กนะคะนอกจากนั้นไม่พอค่ะ4วันค่ะที่ SCBX Next Tech นะคะมีการจัดฟอรัมในการสัมมนามากกว่า20หัวข้อเรื่องด้วยกันนอกจากสยามพารากอนนะคะจะตอบสนองในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วแล้วสยามเซ็นเตอร์เองปีนี้เราโคเครชั่นร่วมกับเทเลทับบี้เทเลทับบี้นะคะถ้าพูดถึงคือเป็นตัวคาแรคเตอร์ยูนิเซ็กระดับโลกที่ทุกคนรู้จักเทเลทับบี้จะเข้าร่วมการจัดกิจกรรมกับสยามเซ็นเตอร์นะคะแม้กระทั่งการจัดเป็นพื้นที่ในการจัดเทเลทับบี้สเปซและการร่วมทำคาเฟ่เทเลทับบี้คาเฟ่ครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะสยามดิสคัฟเวอรี่เองค่ะเราร่วมเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม Miss Inter International นะคะเป็นการจัดประกวดนะคะแต่ว่าอยู่ในคอนเซ็ปต์ของ Diversity แล้วก็จะเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะนอกจากนั้นค่ะตัววันสยามซูเปอร์แอปเองค่ะจะมีเกมฟิเคชั่นสนุกๆที่ออกมาในช่วงเดือนพรายด้วยค่ะเพื่อฉลองที่ประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมกลุ่มสยามพิวัฒน์พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานสมรสหมู่โดยยินดีจะเปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าอาทิเช่นพารากอนฮอลล์ที่สยามพารากอนและทรูไอคอนฮอลล์ที่ไอคอนสยามร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตเพื่อจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ
สุดท้ายค่ะในงาน Pride Month เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มี World Environment Day นะคะในวันที่5มิถุนายนสยามพิวรรธเองได้ผลิตน้ำดื่มวันสยามหรือวันสยาม Pride Edition ดีไซน์ใหม่นะคะด้วยสีสันสดใสและสร้างสรรค์โดย Greenery Water นะคะเพื่อเปิดตัวครั้งแรกในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่เพื่อทำให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการจัดเดินแฟชั่นโชว์นะคะใน360 Waste Journey to Zero Waste ในการขับเคลื่อนสู่องค์กรขยะที่เป็นศูนย์ด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่จัดเต็มในกลุ่มสยามพิวรรธในละแวกนี้เลยนะคะสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งอย่างที่คุณสลานทรบอกไปกิจกรรมเยอะแบบนี้เนื่องจากว่าเราได้ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นนโยบายนะของภาครัฐด้วยตรงนี้มันมีความร่วมมือกับเรายังไงบ้างในฐานะเราเป็นผู้นำทางธุรกิจเนี่ยค่ะและพูดในนามของกลุ่มเครือสยามพิวรรธเรามีจุดมุ่งมั่นและเชื่อในสิ่งเดียวกันในการที่จะผลักดันคอมมูนิตี้ในกลุ่มนี้ให้มีความทัดเทียมเราอยากเป็นแพลตฟอร์มที่จะสนับสนุนในกลุ่มนี้ตลอดไปค่ะและที่สำคัญไม่ใช่แค่ Pride Month ในประเทศไทยเราหวังว่าเราจะมีโกในอนาคตยังไงบ้างคะจริงๆกรุงเทพเป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุกมิตินะคะมีศักยภาพที่จะสามารถจัด World Pride ได้แน่นอนศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธเองไม่ใช่แค่จะเป็นแค่พื้นที่อย่างเดียวแต่เราพร้อมจะสนับสนุนและยืนเคียงข้างกับคอมมูนิตี้นี้ค่ะค่ะดังนั้นนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าจะเริ่มต้นขึ้นเราเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เลยใช่ค่ะ31พฤษภาคมแล้วก็ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณสลันทรค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่เราทราบกิจกรรมที่อัดแน่นนะคะจากสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วนะคะอีกหนึ่งศูนย์การค้าที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนั่นก็คือไอคอนสยามนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่หนูสุมากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจัดใหญ่จัดเต็มอย่างไรบ้างคะสำหรับไอคอนสยามในปีนี้ค่ะแนวคิดที่เราต้องการอยากจะสื่อออกมาในปีนี้เราต้องการยกย่องแล้วก็เชิดชูนะคะคุณค่าของแต่ละคนแต่ละบุคคลที่อยู่ในทุกสาขาอาชีพแล้วก็ทุกเพศที่หลากหลายเพราะฉะนั้นก็เลยร่วมกันจับมือกับพันธมิตรหน่วยงานต่างๆออกมาเป็นแคมเปญนะคะที่เรียกว่า Pride Out Cloud หรือเฉิดฉายหัวใจภาคภูมิค่ะค่ะอันนี้เป็นแนวคิดหลักของการฉลองเทศกาลPrideปีนี้ของไอคอนสยามนะคะกิจกรรมแรกเลยเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นเทศกาลอาร์ตทอยสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะปีนี้นะคะชื่อว่า The Proud Reflection Exhibition ค่ะค่ะเป็นความร่วมมือนะคะของไอคอนสยามนะคะจับมือกับแมตตี้แจ็คแล้วก็โพนี่ออนวิวซึ่งเขาเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังทางด้านอาร์ตทอยนะคะแล้วก็ร่วมกับคุณบู่ที่เป็นคิวเรเตอร์อาร์ตทอยของประเทศไทยนะคะจับมือกัน3หน่วยงาน3ประเทศมาร่วมกันทำงานโชว์เอ็กซิบิชันอาร์ตทอยที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะศิลปินที่นำผลงานมาจัดแสดงในปีนี้นะคะเป็นศิลปินในกลุ่ม LGBTQ+ นะคะชาวจีนและก็ชาวไทยนะคะนอกจากนั้นยังมีความพิเศษอีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรามีงานที่เรียกว่า Pride Market บรรยากาศสบายๆจับจ่ายซื้อหานะแล้วก็ชื่นชมผลงานนะคะเป็นผลงานที่น่าทึ่งมากๆของเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ LGBTQ นะคะนอกจากนั้นที่ Exclusive อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือนะคะเป็นแฟชั่นโชว์พิเศษที่จัดขึ้นในปีนี้นะคะก็คือทางไอคอนสยามเนี่ยได้ร่วมมือได้รับเกียรตินะคะจากคุณเอกทองประเสริฐที่เป็นไทยดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยนะคะร่วมกับคุณอาร์ตอารยาที่เป็นนักออกแบบโชว์ชื่อดังเหมือนกันนะคะรวมกับแบรนด์ไอคอนคราฟค่ะซึ่งเป็นแบรนด์แพลตฟอร์มนะคะของงานคราฟฝีมือคนไทยนะคะจับมือกันนะคะจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษชื่อว่าไทยพรายเอ็กซ์ไอคอนคราฟนะคะก็จะมีการนำผ้าไทยหรือผ้าขาวม้านะคะมาดีไซน์เป็นแฟชั่นชิคๆเพื่อต้อนรับเทศกาลไพร์โดยเฉพาะเลยนะคะก็อยากจะชวนทุกคนมาชมนะคะแล้วพอตกค่ำก็มีมินิคอนเสิร์ตนะคะนอกเหนือจาก
กิจกรรมหลักๆพวกนี้ก็ยังมีการตกแต่งภายในอาคารอีกเยอะแยะมากมายทั้งภายในภายนอกนะคะเพื่อให้มีบรรยากาศของงานPrideนะคะแล้วทุกคนก็สามารถที่จะมาเก็บช็อตที่ระลึกต่างๆในหลากหลายมุมที่ไอคอนสยามได้นะคะนอกจากนั้นรายละเอียดยังมีอีกมากมายนะคะพวกรายการโปรโมชั่นพิเศษที่กำลังเตรียมไว้สำหรับเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษโปรโมชั่นพิเศษที่เตรียมไว้ให้กับทุกๆคนนะคะโอ้โหเรียกว่าแน่นจริงๆสำหรับการต้อนรับเดือนมิถุนายนนะคะที่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับกลุ่มสยามพิวรรธน์ช่วงนี้ขอบคุณพี่หนูสุมามากค่ะค่ะปีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้จับมือกับพันธมิตรที่สำคัญโดยเฉพาะสยามพิวรรธน์เพื่อทำให้เดือนพรายมีความหมายกับ LGBT และความหมายกับความหลากหลายนะคะซึ่งปรากฏการณ์ที่สำคัญเมื่อจัดปีที่แล้วที่เราเดินผ่านสยามพิวรรธน์มีคนมากกว่า 100,000 คนปีนี้เราเพิ่มวอลลุ่มอีกค่ะสร้างให้เกิดตัวฟอรัมโดยเฉพาะฟอรัมระดับเอเชียที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีพูดถึงเรื่องการแพทย์รวมไปถึงการศึกษาแล้วก็สิทธิมนุษยชนเราคิดว่าปรากฏการณ์อันนี้เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สยามพิวรรธน์ได้สร้างแพลตฟอร์มและอำนวยพื้นที่ให้กับเราเพื่อเห็นว่าความหลากหลายแท้จริงนั่นคืออะไรนอกจากนั้นยังมีแดร็กแบงคอกเนาะเป็นยังไงบ้างคะปีนี้แดร็กแบงคอกได้โอกาสจากสยามพิวรรธน์เนาะให้พื้นที่เราที่พาราก้อนครับจัดเป็นแดร็กเฟสติวัลครั้งแรกของประเทศไทยจริงๆเป็นครั้งแรกในเอเชียที่เรารวมตัวแดร็กเยอะมากเอาแค่เฉพาะแดร็กอาชีพมากกว่า500คนแล้วยังมีพันธมิตรแล้วก็คนที่อยู่ในคอมมูนิตี้อีกมากมายถ้าอยากจะรู้จักแดร็กมาที่พาราก้อนคืองานเราเป็นตั้งแต่วันที่31ถึง3แต่ไฮไลท์อ่ะ1 2 3เดินเข้ามาได้เลยมีแดร็กโชว์ทั้งวันนะครับโดยเฉพาะวันที่2เรามีการประกวดแดร็กอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยคือแดร็กเมืองนอกต้องบินมาที่ประเทศไทยมาที่งานนี้เพื่อมาแข่งเนาะเราคือเป็นฮับแล้วตอนนี้นะครับก็ฝากแดร็กแบงคอกด้วยในงานของเฟสติวัลรอบปีนี้ร่วมฉลองวาระสำคัญในเดือนแห่งความภาคภูมิใจหรือพรายมันอย่างยิ่งใหญ่ได้ที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมและจัดต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2567ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ